สวัสดีครับวันนี้พี่ต่ายนะครับจะมาบอกข้อง่ายออก3สวนชีวะนะครับ EP 2แม้ว่ามันจะออกทุกปีแต่หลายคนก็ยังผิดนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับหัวข้อที่น่าสนใจก็คืออวัยวะที่ถูกควบคุมด้วยระบบประสาท sympathetic และ parasympathetic นะครับซึ่งทั้ง2ระบบนี้มันจะทำงานตรงกันข้ามนะครับ sym จะทำงานก็ต่อเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะถูกกระตุ้นนะครับสาเหตุที่มันกระตุ้นได้ก็เพราะว่ามันมีสารสื่อประสาทที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนเคยได้ยินไหมอะดรีนาลีนเป็นสารแห่งความตื่นเต้นในขณะที่พาราซิมพาเทติกส์นะครับจะทำงานได้ตอนที่เราเนี่ยจะพักผ่อนคราวนี้เรามาดูข้อสอบกันหน่อยสิข้อใดเป็นผลการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกส์นะครับซิมพาเทติกส์เพราะฉะนั้นมันจะต้องตื่นเต้นเร้าใจนะครับรูม่านตาหดตัวพักผ่อนดีกว่ารูม่านตาหดตัวนะครับไขสันหลังเอไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเนาะขอควายครับถุงน้ำดีบีบตัวทำให้กระตุ้นการหลั่งน้ำดีเป็นการย่อยอาหารซึ่งแน่นอนการย่อยอาหารจะทำงานได้ดีตอนที่เราพักผ่อนเหลืออยู่ข้อเดียวครับกระตุ้นการหลั่งเอพิเนฟรินและก็นอร์อีพิเนฟรินซึ่งชื่อหนึ่งมันก็คืออะดรีนาลีนนั่นเองนะครับเป็นการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกส์ให้ร่างกายตื่นตัวตื่นเต้นนั่นเอง